ชั้นนี้ขอประกันตัวก็ต้องสร้างอุปสรรคให้ประชาชนบ้างเพราะว่ามีอยู่ระหว่างการตรวจสอบก็มั่นใจได้ครับได้รางวัลทุกคนแน่นอนกองสลักพัดจะหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะฮะนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือว่าน็อตกองสลักพัดค่ะคุณผู้ชมมีการออกมาชี้แจงผ่าน Facebook หลักของกองสลักพัดนะคะหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ DSI แจ้ง2ข้อหาหนักค่ะคือร่วมกันฟอกเงินแล้วก็จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ค่ะคุณน็อตนะคะมีการยืนยันหนักแน่นว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งมาค่ะคุณผู้ชมโดยสาเหตุนะคะที่ต้องปิดการซื้อขายลอตเตอรี่ออนไลน์บนแพลตฟอร์มเดิมเพราะว่ากระทบโดยตรงนะคะต่อความเชื่อมั่นทางธุรกิจและตัวเองตกเป็นผู้ต้องหาแล้วค่ะจึงอยากจะทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนตอนนี้นะคะลอตเตอรี่ใบจริงค่ะคุณผู้ชมได้ถูก DSI อายัดไว้หมดแล้วโดยลูกค้าที่ซื้อไปนะคะในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาไม่สามารถขึ้นเงินได้ค่ะแต่ว่าหากถูกรางวัลทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่เงื่อนไขเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมคือจะมีการจ่ายช้าไปประมาณ1สัปดาห์จากเดิมจะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงถูกหักภาษี 0.5% ค่ะวันนี้ถึงวันอาทิตย์เราจะคัดลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลทั้งหมดจาก8ล้านใบอาจจะเหลือสักประมาณแสนกว่าใบเสร็จแล้ววันจันทร์เราจะนำสลากไปขึ้นที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและก็หลังจากได้เช็คแล้วเนี่ยไม่เกินวันอังคารเย็นลูกค้าทุกท่านจะได้รับเงินไม่ต้องเดินทางมาที่กองสลากพัดครับก็คือเรากับ DSI จะทำงานร่วมกันถือว่าเป็นข่าวดีแล้วว่าทาง DSI ก็ห่วงประชาชนแหละครับว่าการมารับไม่ว่าจะมารับเองที่นี่ก็ดีหรือจะรับเองที่ DSI ก็ดีมันเป็นไปได้ยากแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ซื้อสลากอาจจะต้องหักภาษีครับครับผม 0.5% ครับผมนอกจากนี้นะคะคุณน็อตยังย้ำอีกค่ะว่าตัวเพจของกองสลากพัดและตัวบริษัทยังอยู่เพียงแค่ยุติการจำหน่ายสลากเพียงเท่านั้นส่วนจะกลับมาขายอีกหรือไม่ต้องดูข้อกฎหมายพร้อมฝากให้รอติดตามและสนับสนุนธุรกิจที่เตรียมคลอดอีก 3-4 โปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆหลังจากนี้ค่ะตอนนี้แค่ปิดเว็บแต่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ในฐานะนิติบุคคลยังไม่ถูกปิดนะฮะคือณตอนนี้เรายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะเขาแค่ทำให้เราเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ให้ผมประกันตัวออกมาหาพยานหลักฐานเพื่อไปต่อสู้คดีว่าผมบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหานะครับเราอยู่ในประเทศไทยครับเราต้องเคารพกฎหมายไทยเมื่อผมยืนยันว่าผมทำตามกฎหมายผมก็ต้องยอมรับกระบวนการตามกฎหมายเมื่อผมได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาผมก็ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลครับเป็นเรื่องปกติมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูตามข้อกฎหมายนะฮะต้องดูตามข้อกฎหมายให้ละเอียดนะครับอาจจะต้องรอทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนหลักฐานที่ทำให้น็อตกองสลักพลัสนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงินนั้นเจ้าตัวระบุว่าน่าจะเป็นเช็คที่รับมาจากนายอรรถการมีคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้นะคะที่ทำให้ตนเสียหายมากยืนยันว่าเคยเจอนายอรรถการเพียงครั้งเดียวขณะที่นายสันทนาประยุรรัตน์นะคะคุณผู้ชมก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่านายออเนี่ยรู้จักกับตนเองเป็นเพราะว่าเคยเปิดบริษัทร่วมกันแต่ว่าล้มเลิกกิจการไปแล้วแล้วก็รู้จักกันในฐานะเพื่อนกินและเพื่อนเที่ยวอย่างไรก็ตามนะคะเงิน39เส้นทางการเงินจะต้องพิสูจน์กันต่อไปยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากค่ะ